สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำเมนูหัวปลาแซลมอนต้มซีอิ๊วนะคะวันนี้เราก็จะมีส่วนที่เป็นหัวปลาแซลมอนนะคะและเป็นส่วนที่เป็นที่เขาแล่เนื้อออกแล้วนะคะก็จะมีเนื้อติดอยู่บ้างนะคะมีท้องปลาแซลมอนนะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันต่อเลยค่ะนี่นะคะเราก็จะมีเห็ดหอมนะคะหอมหัวใหญ่นะคะแครอทค่ะขิงนะคะกระเทียมค่ะและรากผักชีนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะใส่ปลาแซลมอนลงไปในหม้อนะคะจากนั้นก็ใส่แครอทลงไปค่ะตามด้วยกระเทียมนะคะรากผักชีค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะใส่หอมหัวใหญ่ลงไปค่ะตามด้วยขิงนะคะขิงหั่นแว่นค่ะและต่อด้วยเห็ดหอมนะคะจากนั้นก็เติมน้ำลงไปนะคะจากนั้นก็ปิดฝาหม้อนะคะตั้งทิ้งไว้20นาทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีค่ะตอนนี้นะคะหัวปลาแซลมอนของเราก็เริ่มสุกแล้วนะคะเราก็จะปรุงรสด้วยน้ำตาลนะคะซีอิ๊วญี่ปุ่นนะคะซอสโชยุนะคะซอสญี่ปุ่นนะคะตามด้วยซีอิ๊วดำนะคะและซีอิ๊วขาวนะคะเดี๋ยวเราตุ๋นต่ออีก20นาทีนะคะตอนนี้นะคะหัวปลาแซลมอนต้มซีอิ๊วของเราก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาจัดเสิร์ฟกันเลยนะคะค่ะนี่ก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูหัวปลาแซลมอนต้มซีอิ๊วของเรานะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องแม่โบฟากินด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ